จะด่าเอาแต่ก็วิ่งไปเก็บเนาะฮะอะไรขโมยส้มเข้ามาหืมมันส้มมันแข็งมากเลยสุกหรือยังอ่ะไม่รู้ไปๆสั่งลูกไปสวนส้มข้างทางแหมไปแอบเด็ดส้มเข้ามาเดี๋ยวเขาก็จับเอาหรอกขอหน่อยนะสองลูกเองเฮ้ยมันแข็งเลยอ่ะเต็มเลยส้มแต่ว่ามันกลัวมันกินได้ไหมวะอุ้ยนี่สีส้มเอาอีกได้ไหมอ่ะโอ้ยพอแล้วแอบเก็บของเขามาเดี๋ยวจะขอไปเห็นก็ด่าเอาอุ้ยสวนเขามีเยอะแต่ว่าแค่สองลูกเองอ่ะแล้วก็ส้มที่หล่นตามพื้นเยอะมากเลยคนแถวนี้สวนส้มเยอะเนาะมีแต่ไร่หล่นเต็มเลยอ่ะดูดิส้มอ่ะไม่ได้อ่ะก็หล่นเต็มพื้นเลยเอาอีกได้ไหมอ่ะเสียดายอ่ะอันที่หล่นอ่ะเธอเก็บบนต้นเธอไม่ได้เก็บที่มันหล่นไงเอ้าจะเก็บที่หล่นทำไมอ่ะก็เก็บบนต้นดิเอ้าอย่างน้อยมันก็เดี๋ยวมันก็หล่นอ่ะเออก็เก็บมาก่อนไงไหนบอกเสียดายอันที่หล่นสุดท้ายก็ไปเด็ดจากต้นเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็ด่าเอาไม่มีใครด่าเพราะเจ้าห่วงอะไรแค่ไม่กินลูกตอนนี้เราเข้าเขต National Park แล้วนะครับซิโกย่า National Park นี่นะครับอันนี้เราซื้อบัตร Annual Park นะครับเป็นบัตรรายปีของ National Park ทั่วอเมริกาเลย80เหรียญไปได้ทุกพาร์คในอเมริกาเดี๋ยวกำลังขับรถไปที่แคมป์กลางก่อนเนาะไปเตรียมตัวจอดรถถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกับป้ายนี่ตรงนี้มีลำธารด้วยอ่ะน้ำตกว่ะหรืออ่ะก็น้ำตกไงสวยอ่ะเนาะโอ้เข้ามาเป็นรถตู้เลยเนาะรถแบบมาเป็นทัวร์ป้าเดี๋ยวไปถ่ายกับป้ายกันป้ายเนชั่นแนลพาร์คถ่ายเป็นหลักฐานว่ามาถึงแล้วนี่เขาเรียกว่าทันเนลร็อกนะครับนี่เป็นอุโมงค์หินหินใหญ่นะมันเป็นหินที่แบบว่าตั้งไว้เป็นเอาไว้ให้รอดเนาะเอาไว้ให้คนเดินรอดได้แต่ว่าที่จริงเป็นคนไม่ได้ทำมันเป็นแบบธรรมชาติไงบังเอิญแบบเป็นอุโมงค์พอดีคนก็มาถ่ายรูปกันตอนนี้เราใกล้ถึงแคมป์กลางแล้วอีก3นาทีขับขึ้นเขาเรื่อยๆแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากอ่ะเพราะตอนนี้ยังอยู่ไม่สูงไงถ้าขึ้นสูงก็จะเย็นกว่านี้ซิสเตอร์เฮียนี่เขาบอกว่าห้ามจุดไฟแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ก็เข้าได้แหละเอาจริงเพราะว่าเราจองไปแล้วไง
เดี๋ยวดูอันนี้แคมป์ที่2อันนี้แคมป์24แคมป์2เราอยู่ไหนอ่ะนี่ครับข้างในนี้ก็เป็นแคมป์กาวที่เราจองไว้นะครับเราจองได้แคมป์กาวที่2นะครับขับวนหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนเฮ้ยมีกันล่ะตรงนี้แบบเป็นป่าๆเนาะมีแคมป์ที่1นี่ไงไหนแคมป์ที่1อ๋อนี่แคมป์ที่1แคมป์ที่2นี่ไงซ้ายมือนี่ไงแคมป์ที่2ซ้ายมือเนี่ยอ๋ออันนี้เหรอเออนี่ของเราเลยนี่ต้องถอยจอดนี่เค้าก็มีคนมาแคมป์แล้วเนาะหลายคนอยู่วันนี้ทำอะไรกินครับวันนี้จะทำสุกี้กินเอาแบบง่ายๆเลยสุกี้น้ำโอเคไหมใส่ผักใส่เนื้อใส่เส้นแค่นี้เอาง่ายๆคนก็เริ่มมาเยอะแล้วเนาะแคมป์ที่นี่เต็มหมดเลยอันนี้คือแคมป์แบบล่างๆในชานอลพาร์คเนาะแต่ถ้าแบบขึ้นไปบนเขานี่โอ้โหเต็มตั้งแต่หลายเดือนแล้วอะสดชื่นสดชื่นนะโอ้ค่ะเป็นไรครับชื่นใจผสมแอลกอฮอล์นิดนึงเป็นเหมือนแบบว่าเลมอนเอดซ่าใช่มันเป็นแบบว่าเปรี้ยวๆซ่าๆเป็นพิงค์เลมอนเอดหวานไหมชื่นใจอากาศร้อนๆเนี่ยต้มสุกี้เรามีได้ชิ้นหมูมาด้วยพอเยอะไหมได้ชิ้นหรอเอาไม่เยอะหรอกครึ่งๆนึงก็พอเอา6ลูกได้ไหมเรามีเนื้อหมูอีกไหมจะกินเนื้อหมูดีกว่าลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นหมูเอ็นแชมป์ใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะผงทำน้ำซุปน้ำใสนะคะพอยังอ่ะพอเราจะใส่เยอะแต่เค็มคนเริ่มมาแล้วเนาะรูทเบียร์เย็นคนเริ่มมาแล้วขอบคุณครับซาซาเย็นๆเลยรูทเบียร์สดชื่นวันนี้ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าพระอาทิตย์เริ่มตกมันก็เย็นๆแล้วโอเคอากาศเริ่มดีละเมื่อไหร่สุกี้จะสุกก็ทีหิวข้าวเดี๋ยวรอให้ผักเปื่อยก่อนเนาะแล้วค่อยใส่เส้นกับเนื้อเดี๋ยวใส่เนื้อหมูก่อนนะคะนี่เนื้อหมูเราเอาครึ่งนึงก่อนเนาะหมูชาบูเนื้อติดมันน่ากินมากเนื้อยังแข็งอยู่เลยจะเอาพี่ไม่แข็งพวกของกินอะไรพวกเนี้ยต้องเก็บเข้าตู้ตรงนี้นะเป็นตู้เก็บของเก็บอาหารหรือไม่ก็เราก็ต้องเก็บในรถเพราะว่าแถวเนี้ยมีหมีเนี่ยแคมป์กาวในอเมริกาก็จะประมาณเนี้ยคือมันมีหมีไงในป่าเนี่ยเขาจะมีตู้เก็บพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับอันนี้เป็นตู้เก็บอาหารเอาไว้กันหมีมันเปิดไม่เป็นหรอกถ้ามันฉลาดมันคงเปิดเป็นอ่ะเนาะอ๋อนี่มีตัวล็อกข้างในแล้วก็เปิดนี่เขาเก็บในนี้นะครับล็อกได้แคมป์กาวแรกตัวนู้นยังไม่มีคนมาเลยเนา
แต่ว่าตัวอื่นเต็มหมดแล้วตัวนู้นก็เด็กเจี๊ยวจ้าวเลยมาเป็นครอบครัวโอ้ฝั่งตัวนู้นอ่ะแก๊งสาวๆเต็มเลยเดี๋ยวแอบไปดูสาวๆก่อนนะไปดูสิเนี่ยทำไมเขาไปเล่นน้ำกันมาหรออยู่เลยมีลำธารไงแถวเนี้ยสาวๆเพียบเลยเขาบ้างแอบส่องสาวหน่อยไม่ต้องกินแล้วข้าวเนี้ยไม่ต้องกินข้าวอ่ะไปดูสาวเออไปดูสิแต่ว่าไม่ต้องกินข้าวนะครับก็คืออดเลยใช่ไหมไม่ต้องนอนเต็นท์ด้วยเต็นท์ใหม่อ่ะนี่คือไม่ให้นอนเต็นท์คือไล่ออกไปนอนข้างนอกเหรอฮะอะไรแค่ดูสาวแค่นี้ไล่ออกไปนอนนอกบ้านไม่ได้ไล่แค่บอกให้ไปดูเฮ้ยไม่ใช่นอนนอกบ้านพูดผิดนอนนอกเต็นท์สองฟองนะใส่วุ้นเส้นเอาห่อเดียวก่อนเนาะวุ้นเส้นตาเกษตรแล้วตัวเนี้ยสุกี้เรานะคะอันนี้มื้อเย็นปิดฝารอให้มันเปื่อยไม่คนเหรอมันยังแข็งอยู่ไงเดี๋ยวรอให้มันนิ่มก่อนแล้วค่อยคนโอเคก็ได้ไว้ก่อนเดี๋ยวสงสัยต้องเอาหน้าเข้าแล้วแหละเพราะว่าตรงนี้พื้นมันสโลปลงมาไงถ้าพื้นมันลาดลงมาเราต้องเอาหัวมาทางนี้แล้วมันจะนอนไม่ได้แต่ต้องเอาหน้าเข้าเนาะมีน้ำจิ้มสุกี้มาด้วยกินอาหารแบบไทยๆนี่พลาดไม่ได้นะน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเนาะคนไทยเนี่ยไปไหนเนี่ยต้องไปกับน้ำจิ้มขาดน้ำจิ้มไม่ได้เลยเนาะมันไม่ถูกปากเลยอร่อยอ่ะหวานอีกนิดนึงนะอร่อยทีนี้ก็อร่อยแล้วแต่พอกลางคืนแบบกลางคืนแบบเริ่มเงียบๆแล้วนะได้ยินเสียงน้ำตกด้วยเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินชัดเท่าไหร่เพราะน้ำตกมันอยู่ไกลถ้าเกิดว่าใครแคมป์กาอยู่ฝั่งนู้นน่ะจะได้ยินเสียงน้ำตกเลยตอนนี้เราไกลน้ำตกไปหน่อยโหถ้าแบบนอนกลางคืนได้ยินเสียงแบบทาน้ำไหลนี่แบบบรรยากาศดีมากตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วฟ้ายังมืดไม่สนิทเลยแต่ว่าที่มันดูมืดกว่าเวลาเราอยู่ในเมืองเพราะว่ามันอยู่ในป่าไงพวกภูเขาอะไรมันบังแสงหมดภูเขาต้นไม้ช่วงนี้ก็หน้าร้อนแล้วก็มีไฟไหม้ป่าในบางพื้นที่นะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วแต่ว่าเขาก็ยังแบบว่าป้องกันอยู่เขาก็เลยไม่ให้เราจุดไฟก่อฟืนนะครับทาง National Park ของซิโกย่าเนี่ยเขามีขึ้นเตือนในเว็บไซต์ว่าตอนนี้ไฟไหม้ป่าที่สเตจ1นะครับสเตจ1ก็คือห้ามจุดฟืนห้ามก่อไฟในพื้นที่ที่ต่ำกว่า 3,000 ฟุตถ้าเป็นสเตจ2นี่ก็คือไฟนี่แบบจะแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ไฟจะลามเยอะส่วนสเตจ3นี่ก็คือแบบจะเข้มงวดมากๆเลยก็คืออาจจะแบบแคมป์ไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีควันไฟอะไรอย่างนี้แต่นี่คือสเตจ1อยู่สเตจ1นี่ก็คือยังแคมปิ้งได้แล้วก็คือยังจุดเตาแก๊สจุดอะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบสเตจ2สเตจ3ขึ้นไปเนี่ยจุดแก๊สก็ไม่ได้สเตจ1นี่เขายังอนุญาตให้จุดเตาแก๊สได้อยู่เราก็เลยมาทำซุกี้จุดเนาะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ทดลองเต็นท์ใหม่ของแฮมนะคะเห่อเต็นท์กำลังเห่อเต็นท์อันนี้เป็นการนอนรูฟท็อปเต็นท์ครั้งแรกของเรา2คนเลยเนาะไม่เคยนอนมาก่อนตอนนี้มันก็มืดแล้วไม่ค่อยมีเวลามารีวิวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างว่านอนสบายไหมอะไรยังไง
Good morning ครับตื่นได้แล้วเต็นท์อื่นเขาตื่นกันหมดแล้วสวัสดีตอนเช้าครับนี่เมื่อคืนนอนสบายไหมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตที่นอนของเรานะครับง่ายๆอันนี้เป็นผ้ามาปูเฉยอันนี้รองเบาะนะครับนี่ก็เป็นหมอนผ้าห่มแค่นี้แต่เมื่อคืนไม่ค่อยได้ห่มผ้าเท่าไหร่หรอกเนาะร้อนเนี่ยเราก็เปิดหน้าต่างทั้ง3บานเลยนะเมื่อวานข้างๆก็เปิดแบบครึ่งๆนึงแต่ข้างหลังเนี่ยเปิดเต็มเลยตอนนี้ 7:00 นกว่าแล้วก็เซตอัพที่นอนประมาณนี้นะครับแต่ส่วนข้างล่างนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรรองเป็นอลูมิเนียมเฉยๆเดี๋ยวต้องซื้อพวกแผ่นอะไรมารองอลูมิเนียมตรงนี้ไว้แล้วก็เอาที่นอนปิดไว้ตรงนี้แผ่นโฟมนี้ก็เป็นแผ่นเมมโมรี่โฟมนะครับนอนสบายดีความหนาประมาณ2นิ้วแต่นี้ก็มีที่เก็บนู่นเก็บนี่นะเนี่ยมีที่เก็บ2ข้างเอาไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆมีกระเป๋าใส่ของนะครับอันนี้ช่องใส่ของต่างๆส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องใส่ๆนะครับเผื่อเอา iPad เอาโทรศัพท์มาเปิดหนังดูได้นะครับอันนี้ส่วนตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่บุปิดไอ้พวกอลูมิเนียมไว้นะครับเนี่ยก็ดูสวยงามดีประมาณนี้นะครับส่วนสูงผม175ก็นอนสบายๆนะครับเท้าไม่ติดสบายเลยเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะติดก็ได้นะถ้าฝรั่งตัวสูงตัวนี้มันไม่ค่อยยาวมากไงเต็นท์ไปเดี๋ยวไปทำอะไรกินกันอยากกินอะไรตอนเช้าเดี๋ยวเราไปทำโจ๊กกินนะครับไค้าขายโจ๊กใช่คนก็คุยกันเจี๊ยวจ้าเลยเนาะตรงนู้นน่ากินจังเลยหูสับกวาดให้หมดเลยนะเดี๋ยวมันจะจุกพอยังพอแล้วเนาะหิวข้าวมากไปเรื่อยๆกินหิวละใช่ป่ะกินโจ๊กตอนเช้ากันนะครับนี่โอ้ยอันนี้ไม่ใช่แมงวันนะนี่เป็นผึ้งผึ้งมาตอมอาหารผึ้งป่าตับย่างกาแฟแล้วก็นมอุ่นอร่อยจังเลย
ั่งตากแดดเริ่มร้อนแล้วนี่ขนาดตอนเช้าเนี่ยน่าจะมีนี่กันแดดอ่ะเขาเรียกผ้าใบเหรอออนนิ่งเดี๋ยววันหลังค่อยลองเดี๋ยววันหลังค่อยติดออนนิ่งจะแบบว่าล่มๆไม่ต้องนั่งตากแดดนี่ชัดแต่เร็วจังอ่ะเต็มข้างตอนนี้หลายๆแคมป์นี่เขาเก็บเต็นท์ไปหมดแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปเที่ยวไอ้นี่ไงเที่ยวในพาร์คกันเดี๋ยวเรากินเสร็จเราก็จะออกไปเที่ยวเหมือนกันขับขึ้นเขาไปอีกตรงนี้มันยังอยู่ที่ต่ำอยู่ถ้าขึ้นไปที่สูงมันก็อากาศเย็นกว่านี้หน่อยเมื่อคืนนอนได้กลิ่นควันเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นกลิ่นควันจากไฟไหม้อ่ะไฟป่าที่แบบไหม้ห่างไกลจากตรงนี้อ่ะคือยังไม่ได้ใกล้แถวนี้แต่ว่าก็ยังแบบได้กลิ่นมาตอนนี้ก็ลอกเยอะเนาะยังไงรูก็ลอกเต็มเลยตับย่างไปล้างจานใช่ไหมตรงห้องน้ำตรงนู้นนี่แล้วก็ตรงนี้เอาไว้ทิ้งขยะนะครับถังขยะล็อกกันหมีเดี๋ยวจะทิ้งขยะกันต้องปลดล็อกก่อนที่นี่ก็มีห้องน้ำแยกชายหญิงอย่างดีเลยนะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นส้วมหลุมด้วยเป็นแบบมีชักโครกให้กดมีน้ำล้างมือมีอะไรด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานนะครับคือเราทำอะไรไม่ว่าจะล้างจานล้างหน้าแปรงฟันก็ต้องมาตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ให้ปล่อยน้ำที่แบบมีส่วนผสมของน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยที่เป็นพวกสารเคมีเขาห้ามปล่อยลงพวกตามพื้นดินตรงนี้นะครับเขาเลยต้องให้มาล้างตรงนี้อะไรไม่ใช่กระถิ่นปะวะไหนอะไรใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่รู้แต่เหมือนกระถิ่นเนาะกระถิ่นแบบสั้นๆอ่ะจะชิมเหรอฮะไม่หวเฮ้ยกระถิ่นไหนลองชิมให้มันดิกล้ากินป่ะกลิ่นเหมือนไหมนี่ต้นกระถิ่นฝรั่งเลยเนี่ยกระถิ่นอเมริกาเหรอฮะเนี่ยกระถิ่นปะโอ้ยนี่ไงโอ้เนี่ยต้นไม้ที่ใหญ่สุดในโลกโอ้ใหญ่มากเมื่อกี้หมีนั่นไงหมีเฮ้ยเขาไล่หมีอ่ะนี่นี่ไงหมีมันเข้าป่าไปแล้วมันวิ่งลงมาจากข้างบนนั้น